สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนปุญญาพรโพสต์แรงถึงบุคคลปริศนาสั้นๆแต่ทำสะดุ้งทั้งโซเชียลเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับเบนปุญญาพรพลพิพัฒน์เป็นนักแสดงชาวไทยเป็นชาวนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มจากการประกวดดัชชี่เกิลปีคศ2004ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในขณะนี้นอกจากงานแสดงเบนปุญญาพรก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวกับกิจการรองชาวส้นสูงบีวิวซึ่งกิจการกำลังไปได้สวยจำหน่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและอีกหนึ่งธุรกิจคือกุ้งเผาแอทโฮมจะส่งถึงที่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าฮือฮาโลกโซเชียลเมื่อเบนซ์ปุญญาพรโพสต์แรงถึงบุคคลปริศนาสั้นๆแต่ทำสะดุ้งทั้งโซเชียลโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีผัวแล้วยังร่านก็ควรไปตายซะนะคะซึ่งหลังจากนั้นเหล่าบรรดาเพื่อนในวงการต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นกลัวแล้วหนึ่งอีกท่านบอกว่ากลัวแล้วอีกท่านบอกว่าทำไมพี่ร้ายจังคะหนูกลัวค่ะพี่อีกท่านบอกว่าอุ๊ยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ